สวัสดีครับวันนี้เรามานำเสนอนะครับสว่านไร้สายนะครับยี่ห้อสแตนเล่รุ่น SBH201D2K นะครับตัวนี้นะครับเป็นสว่านไร้สายนะครับขนาด18โวลต์นะครับสินค้านะครับมาพร้อมกับอุปกรณ์นะครับจะมีดอกไขควงนะครับหัวแชกกับหัวแบนนะครับ1ดอกนะครับแบตเตอรี่นะครับขนาด18โวลต์ให้2ก้อนนะครับจะมีก้อนติดตรงนี้1ก้อนนะครับแล้วก็ตรงนี้1ก้อน18โวลต์2แอมป์นะครับขนาดแบตเตอรี่นะครับตัวแท่นชาร์จนะครับ1อันชาร์จแบตใบประกันสินค้าแล้วก็ใบคู่มือการใช้งานนะครับเปิดรอบเครื่องให้ดูก่อนตัวนี้เป็นรุ่นแบบบัตเล็ตนะครับมอเตอร์ไร้แปลงฐานนะครับจะมีความทนทานกว่ารุ่นเดิมเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคของเครื่องกันก่อนสเปคของเครื่องตัวนี้นะครับจะปรับความเร็วรอบสปีดได้2สปีดนะครับ0ถึง430กับ0ถึง1700รอบต่อนาทีนะครับใช้แบตเตอรี่ขนาด18โวลต์นี่ครับจะมีเบอร์1กับเบอร์2นะครับสปีดเบอร์1กับเบอร์2โอเคแล้วก็ตัวนี้นะครับจะสามารถเจาะปูนได้นะครับโดยการที่เราปรับไปที่รูปตัวค้อนตัวนี้นะครับถ้าเจาะเหล็กเจาะไม้เราปรับไปที่ตัวนี้ส่วนตัวนี้นะครับก็จะมีปรับระดับได้ถึง22ระดับนะครับไว้เจาะน็อตนะครับไว้ยิงน็อตครับแล้วก็ใช้ตัวนี้นะครับในการดูนะครับจะมีเข็มบอกอยู่ก็ปรับไปเรื่อยๆครับตัวนี้ก็จะเป็นรูปเจาะปูนเจาะกระแทกก็ปรับสปีดได้ระดับได้22ระดับนะครับปรับไปได้เรื่อยๆโอเคเดี๋ยวเรามาฟังเสียงของเครื่องกันดูนะครับจะเปิดฟังเสียงให้ดูตัวนี้นะครับจะมีไฟ LED ส่องสว่างด้วยนะครับติดหน้านะครับไฟส่องสว่างใช้งานในที่มืดได้เดี๋ยวปรับเพิ่มอีกข้างนึงตัวนี้สามารถปรับเรื่องความแรงได้จากมือเรากดได้ด้วยนะครับโอเคโอเคครับลูกค้าท่านใดสนใจทักเข้ามาในข้อความได้เลยนะครับขอบคุณครับ